ครับสำหรับช่วงปลายฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนแบบนี้นะครับก็ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยซีซันเชนอันนี้เพิ่งกุมภาพันธ์นะจะร้อนแล้วแล้วต้องถามอีกครั้งว่ายังนี่เรายังไม่ได้เข้าฤดูร้อนใช่ไหมครับยังไม่ครับยังอ๋ออันนี้คาบเกี่ยวอยู่นะครับกำลังเลือกอยู่กำลังเลือกอยู่แล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับอย่างช่วงเช้าๆแถวตอนบนเนี่ยมีอากาศเย็นถึงหนาวนะรวมไปถึงช่วงกลางวันเนี่ยแดดออกแรงอากาศจะร้อนแล้วก็อาจจะมีฝนตกครบ3ฤดูกันเลยทีเดียวนะครับในหลายพื้นที่เลยฮะเอาไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีครับอากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยเลยนะครับวันนึงมีทั้งอากาศเย็นอากาศร้อนแล้วก็ฝนตกลงมาเบาๆในหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคสภาพอากาศบ้านเราช่วงนี้ได้คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทำให้มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้นะครับในส่วนของภาคใต้แม้จะยังมีฝนอยู่แต่ก็ตกไม่หนักมากนะครับสาเหตุของฝนในช่วงนี้มาจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จึงทำให้ภาคใต้ทั้งสองฝั่งยังคงมีฝนฟ้าคะนองได้บางแห่งส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนยังน่าเป็นห่วงเพราะมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนส่วนกรุงเทพและปริมณฑลการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเริ่มน้อยลงนะครับเนื่องจากอิทธิพลของลมฝ่ายใต้ที่พัดเข้ามาทำให้อากาศระบายได้ดีขึ้นมาดูรายละเอียดของสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะครับภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิเฉลี่ย 11-38 องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-15 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันรวมทั้งจะมีฝนฟ้าคะนองได้ 10% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่จังหวัดเลยและชัยภูมิรวมถึงนครราชสีมาอุณหภูมิระหว่างวัน 18-37 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 11-16 องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิเฉลี่ย 24-37 องศาเซลเซียสส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่างวันอยู่ที่ 25-36 องศาเซลเซียสคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถือว่าดีขึ้นเนื่องจากมีลมและฝนเข้ามาในช่วงนี้นะครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีระหว่างวันอุณหภูมิ 24-37 องศาเซลเซียสส่วนทะเลอ่าวไทยแถบภาคตะวันออกมีคลื่นสูง1เมตรและจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรมาต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่และส่วนมากจะตกที่เพชรบุรีพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิเฉลี่ย 22-35 องศาเซลเซียสทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรได้ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิเฉลี่ย 23-37 องศาเซลเซียสทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ